สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel โอนวิศวะพารวยและก็อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือดวงมงคลชีวิตช่องดวงมงคลชีวิตนะครับผมจะเน้นเรื่องสอนแล้วก็เรื่องออกคําิกรเนี่ยผมจะไปได้เน้นเกี่ยวกับกำหนดว่าดาวย้ายอะไรมากมายเพราะว่าพี่เพื่อนๆหรือว่านักพยากรณ์ต่างๆเขาเก่งกล้าสามารถเราก็ไปฟังแต่ ผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสอนสร้างชีวิตนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับผมจะสอนพื้นฐานโหราศาสตร์ไว้ประมาณ10คลิปนะครับคลิปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มีพ่ยิปซีลูกเต๋าพยากรณ์เช่นเคยครับสำหรับคนที่อยากจะเรียน เราก็ลองเข้าไปสักนิดสักหน่อยเราจะดูว่าเอ้ยเราชอบจริงไหมเราทำได้จริงไหมนะครับส่วนอีกช่องทางนึ่งคือบทวิศวพารวยถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ลองเข้าไปดูครับเกี่ยวกับตัวเลขรายวันรายเดือนรายปีรายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกลุ่มเข้าไปร่วมด้วยแต่ไม่เสียเงินเสียทองน,นะครับต้องบอกอย่างนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เพื่อนๆพี่พ,พที่อยู่ในกลุ่ม นะครับน่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสรุปดาวดีเสียสีประการนะครับบางคนอาจจะได้บวกเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะได้เยอะแยะมากมายนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีขอให้เราเดินตามดวงดาวที่ดีนะครับก่อนเพราะอะไรคือ สิ่งที่เราต้องทำในภพภูมินี้ส่วนดาวไหนที่เสียกรรมดีที่เราสร้างเสร็จเราค่อยไปแก้ไขกรรมเก่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรก็จะไปทำเออาก็จะบอกว่าไปแก้กรรมแก้กรรมกรรมเก่านั่นแสดงว่าคุณเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะครับทุกตัวอย่างถือว่าเราไม่เคยทำดีกับคุณแม่เลยเราต้องทำดีเสียก่อนนะครับเราถึงจะได้คำว่าโอ้ยสลูกนั่นแสดงว่า นั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราทำดีกับคนที่เรารักเราห่วงหาทรที่เหลือมันเรื่องง่ายหมดครับนะครับผมจะให้นิยามแบบนี้กับทุกท่านเสมอดังนั้นคำว่าดาวดีเสียสิบประการเอาไว้เพื่ออะไรเอาไว้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรที่มันสำเร็จก่อนแน่ๆยังไงก็สำเร็จขอให้คุณทำเถอะที่เหลือคขอไปทำเรื่องที่เหลือ ดาวดีเสียสิบการเอาไว้เพื่ออะไรอีกตั้งชื่อหาสีมงคลหาเลขมงคลหาเทวดาที่คุ้มครองดยตาเราจะได้ไปไหว้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาและสิ่งสำคัญคืออะไรครับเราจะได้วิเคราะห์ดวตาของเราได้ด้วยตัวเราเองนี่ก็คือหนึ่งดวงครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญบทสรุปนี้นะครับเอาไปใช้ได้กับทุกท่าน นะครับเรา,าดูกันครับดวงครูดวงนี้นะครับพอเรามองวัดหนึ่งครับเราจะเห็นว่าลบะนะครับมากกว่าบวกอย่าไปเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในดีมีเสียในเสียมีดีกตัวอย่างว่าดาวเสารเป็นลบอาจารย์ยังไงผมก็จะไปสรุป สุดท้ายอีกทีหนึ่งขอให้ตั้งชื่อให้กับทุกท่านเสร็จก่อนนะแต่อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเห็นอะไรเราก็จะแนะนําไปด้วยเห็นไปครับว่าดาวลัคนาระอยู่ดีดาวเสาเสียดาวเสาเสียไปว่าไม่เหนื่อยถามว่าเราจะเป็นต้องเหนื่อยไหมครับบางครั้งไม่จําเป็นครับแต่บางคนจําเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเราเราต้องเหนื่อยครับเหนื่อยกับทุกอย่างเลยเหนื่อยมันครอบจกกักรวาลเนี่ยผมยืนยันยังไงก็เหนื่อย แต่กิดาวเสาเราเสียเวลาผมดูดวงผมเห็นดวงผมจะบอกเลยว่าอย่าเหนื่อยมากนะเหนื่อยแล้วคุณจะป่วยเหนื่อยคุณเหนื่อยแล้วมันไม่สําเร็จตัวอย่างคือผมยกตัวอย่างดวงนี้แต่เราค่อยไปเดินตามดาวดีไงครับอันนี้จะมาเจะสําเร็จเร็วกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าดาวเสาเราดีแปลว่าคุณต้องเหนื่อย เห็นไหมครับนี่แหละคือการออกสุมพรโดยดูจากดาวดีเสียสิบประการนะครับเหมือนกันนะครับดาวนี้บอกว่าลาหูอาจารย์ผมเป็นดาวราหูแล้วเราปิดตาข้างหนึ่งดูดวงนะครับราหูไปหาคู่มิคูดท่าคู่สมพลเจริญไปหาดาวจันทร์ไปหาดาวคาไปหาดาวเสาเราเลือกได้ดีครับอะไรดีสุดในนั้นน่ะเอาเรามองด้วยตาเปล่า อะไรครับอะไรดีสุดอะไรดีสุดดาวอคารดีสุดนะครับอังคารอยู่เนี่ยเห็นไหมครับหายเงินดีสุดขยันหายเงินดีสุดแต่ยังเหนื่อยปลอดภัยหายห่วงครับเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์มันเสียเราจะไปหาเขาได้ไงครับเสียเวลานะครับเพราะอะไรเพราะบทสรุปแบบมันเสีย ดังนั้นอาจารย์ลาหูอาจารย์ทุกอาจารย์บอกเลยเฮ้ยเป็นไปอยู่เมืองนอกเมืองนาประโยชน์แดนไกลแล้วมันดีพอ,อไรโอ้โหครูมีครูท่านคุณนึ่อยู่นี่ไปแล้วเจริญเจริญก็จริงครับแต่มันไม่สุดเท่าอยู่บ้านตัวเองนะครับโจทย์มันมีแบบเนี้ยเราจะมาย่อยเลยว่าแต่ละดวงมันคืออะไรติดตามผมไปจนถึงหลนอยากตั้งชื่อผมจะอธิบายแต่ละสะเตปแต่ละดวงให้คุณฟังว่าทำไมผมต้องอธิบายแบบนั้นนะครับมาดูกันครับ อาทิตย์ลบลบสองบวกหนึ่งเท่ากับลบนะครับห้ามนะห้ามในกฎดีเสียสิบประการตรงสรุปห้ามแบบอาจารย์ลบลบเป็นบวกอย่าพิ่งนะเพราะว่าบางกฎมันต้องใช้ดําเนินแบบนี้แต่บางกฎต้องลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบบวกบวกเป็นบวกยกเว้นดาวดีเสียสิบประการในบทสรุปนี้ก่อนว่ากันตามความจริงนั่นเองอันนี้ลบ ขออภัยนะครับลบลบเท่ากับเป็นลบเท่ากั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 บบวกหายง่ายมากตรงนี้รวย Summer. ไหมอาจารย์มีโอกาสรวยครับนั่นเองเพราะเงินมันดีไงครับหนอต่อมาครับอันนี้ลบบวกบวกบวก,บวกเป็นบวกอันนี้บวกลบเป็นเท่ากับอันนี้บวก lifting, ลบขอโทษนะครับบวกบวกลบเป็นเท่ากับอันนี้เป็นลบ อันนี้บวกหนึ่งลบสามอ้าเป็นลบเห็นไหมครับง่ายน,นี่คือบทสรุปและหนึ่งนอยางที่สำคัญคืออะไรไหมครับอันนี้ถกกับน้องๆกลัวลืมอาจารย์อาทิตย์เป็นลบหนูจะไม่มีบ้านเฉเลยอย่าลืมนะครับช่องมันกำกับอีกสเต็ปหนึ่งว่าบ้านเนี่ยมันแปลว่าอะไรพันธุกว่าความพยายามครับต่อให้อันนี้เป็นลบแต่ในเนี้ยมันมีบวก อยู่หนึ่งคุณพยายามอ่ะคุณมีโอกาสมีบ้านผมลองคุยกับน้องคนนี้ดูว่าผมทายก่อนเลยโดยที่ไม่าารู้จักกันนะครับผมทายว่าบ้านคุณต้องอยู่ใกล้ฐานที่การไหมอยู่ใกล้น้ํำไหมอยู่ใกล้เทวดาไหมน้องบอกว่าครบทุกอย่างนี่คือการออกคำอธิกรณ์เพื่อพิสูจน์ว,ว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านบ้านคุณจะอยู่ใกล้อะไรสถานที่ราชการตลาดท่าน้ำและโรงเจ หรือสารเจ้าลักษณะแบบนี้เดี๋ยวช่วงทุกอย่างเสร็จสิ้นเราจะมาออกคำอธิราว่าวิธีการหาว่ามันจริงไหมดังนั้นถ้าเกิดน้องคนนี้พี่คนนี้ไปอยู่ไกลจากฐานที่แบบนี้ที่เอ่ยอ้างมาบ้านนั้นน่ะยากที่จะอาศัยอยู่ได้นั่นเองนะครับนี่คือการหาดาวดีเสียสิบประการในบทสรุปนะครับในบทสรุปดังนั้น ติดตามไปเรื่อยๆครับไม่ยากถ้าเรารู้ขั้นตอนรู้สเต็ปรู้วิธีมองหากฎเกณฑ์แล้วเราจะออกคำริกรได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำหรือผิดพลาดน้อยที่สุดอาจารย์ผมมักจะพูดเสมอว่าอย่าใช้คำว่าผิดพลาดในลูกถ้าคำว่าผิดพลาดถือว่าเราไม่ชำนาญดังนั้นกว่าเราจะชำนาญเราต้องผ่านการฝึกฝนมาสักระยะหนึ่งแต่นั่นแหละครับ ฟังบ่อยๆฟังเพลินๆนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มารับชมรับฟังจะสามารถทำได้เหมือนผมแน่นอนวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเพื่อนกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ